เครื่องหรือไทยเข้าเฝ้าเจ้าชายอาชาติศัตรูทันทีพูดจาหาอุบายเกลี้ยกล่อมเจ้าชายให้หลงในวจีว่ามนุษย์สมัยก่อนนั้นอายุยืนยาวนานนับหมื่นพันปีสมัยนี้สั้นลงเหลือดีลดน้อยถอยเสื่อมลงทุกทีพระองค์อาจสิ้นชีวีก่อนได้ครองแผ่นดินหากด่วนว่าชีวาลงบิดาให้วายชีวินแล้วขึ้นครองราชชักรินจากเจ้าชายขึ้นสู่พระภูมินเป็นผู้บานของแผ่นดินสิ้นคนเทียมทานใสเร็ววันแล้วขึ้นเป็นพระศาสดาปกครองทรงนานาสองเรามารวมกันเจ้าชายอาชาติศัตรูหลงเชื่อคำพูคิดเห็นเป็นผ่านเกิดโลภะโทสะโมหะพลันเพราะยังเยาว์ไว้อยู่ทำปิตุฆาตเยี่ยมหานเจ้าพิมพิสารสิ้นพระชนได้ครองราชบัลลังก์ตามแผนการที่ตั้งวางไว้แยบยลคนพระเทวทัตจัดบัญชาทั้ง16คนมาซุ่มยิงพระทศพลนายธนูนั้นต่างง้างธนูตนง้างแล้วค้างอยู่ดูชอบปนง้างแล้วค้างอยู่จนเหงื่อแตกล้นท่วมกายมังธนูซ้อนซุ่มยิงใส่ซุ่มยิงใส่แต่ด้วยอนุภาพพระบรมครูนายขมังธนูยิงไม่ได้ยิงไม่ได้ง้างค้างอยู่อย่างนั้นอัศจรรย์ล้นง้างค้างอยู่อย่างนั้นอัศจรรย์ล้นจนกระทั่งพระทศพลเรียกเข้าไปเรียกเข้าไปแล้วตรัส
เทศนาเมตตาลังให้รู้บาปบุญคุณธรรมดื่มด่ำใจดื่มด่ำใจทุกคนได้บรรลุซึ่งพระโสดาทุกคนได้บรรลุซึ่งพระโสดาเมื่อจบธรรมเทศนาอย่างเร็วไวอย่างเร็วไวองค์สมเด็จพระบรมศาสดาจารย์ยังทราบเทวทัตนั้นคิดทำลายคิดทำลายแต่มิได้ถือโทษโกรธเครื่องคุณในฤทัยมิได้คิดวายวุ่นยังเมตตาการุณตลอดไเมื่อนายขมังธนูทั้ง16คนทำงานไม่ได้ผลตามที่ตนคิดไว้พระเทวทัตก็แอบขึ้นไปซ่อนตัวอยู่บนยอดภูเขาคิชกูฏเฝ้ารอคอยหาโอกาสทำร้ายพระพุทธองค์จนกระทั่งพระบรมศาสดาเสด็จขึ้นมาบนภูเขาเพื่อเข้าสู่ที่ประทับพระเทวทัตได้จังหวะก็ปล่อยศิลาก้อนใหญ่ซึ่งเตรียมไว้แล้วให้กลิ้งลงจากภูเขาเพื่อจะให้ทับองค์พระศาสดาศิลาก้อนใหญ่กลิ้งลงจากภูเขาพุ่งตรงมาที่พระพุทธองค์อย่างรวดเร็วพอใกล้พระพุทธองค์เข้ามาศิลาใหญ่ก้อนนั้นก็พลันแยกแตกกระจายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยไปหมดไม่สามารถทำอันตรายแก่พระพุทธองค์ได้มีเพียงสะเก็ดก้อนศิลาชิ้นเล็กๆชิ้นหนึ่งมากระทบพระบาทของพระพุทธองค์จนห่อพระโลหิตนับว่าเป็นอนันตริยกรรมที่พระเทวทัตได้ก่อขึ้นเมื่อไม่บรรลุเป้าหมายพระเทวทัตก็เข้าเฝ้าพระเจ้าอาชาติศัตรูขอช้างส่งชื่อนาลาคิรีเพื่อจะให้ไล่สังหารพระพุทธเจ้าเมื่อได้รับอนุญาตแล้วพระเทวทัตก็เข้าไปหาควานช้างนาลาคิรีนั้นกล่าวชักชวนควานช้างต่างๆนานาให้กระทำไปตามแผนทุกอย่างที่วางไว้ว่าถ้าทำสำเร็จจะมีบำเหน็จรางวัลใหญ่ให้จนควานช้างยอมรับใช้ตามแผนการที่บัญชานาลาคิรียามนั้นกำลังตกมันดุร้ายควานให้กินเหล้าอีกหลายไหเพิ่มความดุร้ายให้มากยิ่งขึ้นเหตุการณ์ทั้งหมดพระพุทธองค์ทรงอย่างทราบทุกประการแต่ที่ทรงเสด็จออกบิณฑบาตในเช้าวันนั้นก็เพื่อเป็นการโปรดช้างนาลาคิรีควานช้างเห็นเป็นโอกาสดีก็ปล่อยช้างทันทีหวังเข็นฆ่าพระพุทธองค์